สวัสดีค่ะโค้ชพี่นุชมาแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่นุชจะพาทุกคนมารู้จักกับธุรกิจ KCM นะคะธุรกิจตัวเนี้ยนะคะบอกตรงๆเลยว่าเป็นขายตรงนะคะขายตรงในความรู้สึกของผู้คนนะคะอาจจะรู้สึกว่าเป็นเหมือนการชักชวนคนเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าตัว KCM นะคะมีสคบ.รองรับนะคะเป็นธุรกิจสีขาวนะคะไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แน่นอนนะคะขายตรงก็คือการขายตรงๆเลยนะคะด้วยความที่พี่นุชเนี่ยเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่แล้วนะคะแต่พี่นุชมาคิดดูว่าเราจะขายออนไลน์อย่างเงี้ยไปจนถึงเมื่อไหร่ที่เราจะหยุดขายได้นะคะพี่นุชก็เลยมองหาธุรกิจนะคะแล้วก็ไปทดลองทำหลายๆตัวซึ่งโดนโกงโดนหลอกก็เยอะเหมือนกันนะคะจนกระทั่งมาพบกับตัว KCM นะคะตัวนี้นะรับประกันเลยว่าการลงทุนนะคะลงทุนครั้งเดียวจริงๆนะคะแล้วก็รักษายอดแค่เดือนละ100นิดๆ นะคะมันสามารถที่จะตอบโจทย์ของคนที่งบประมาณน้อยนะคะแล้วก็ต้องการที่จะทำธุรกิจไปได้ด้วยความสบายใจแล้วเมื่อไหร่ที่ธุรกิจนี้เติบโตแล้วนะคะเราสามารถที่จะหยุดทำงานได้นะเราอาจจะทำงานไปสักปีหรือ2ปีเต็มที่นะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อระบบลูกทีมเรารันเองได้เราจะหยุดทำงานได้นะคะข้อที่1นะคะก็คือพี่นุชมองหาธุรกิจที่มันจะมีรายได้ที่เป็น passive income ได้ในอนาคตและอย่างที่2ก็คือว่าพี่นุชต้องการสินค้าที่ตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาสุขภาพของคนวัยพี่นุชคนวัยแม่พี่นุชนะคะก็คือ40อัพขึ้นไปแล้วเนี่ยแต่เอาจริงๆนะคะสมัยเนี้ยในเรื่องของสุขภาพเนี่ยผู้คนก็สนใจที่จะดูแลสุขภาพกันตั้งแต่เบื้องต้นเนาะตัวแรกเลยนะคะก็คืออาการพวกปวดข้อปวดเข่าความดันเบาหวานไขมันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยดวงตานะคะดวงตาเราเนี่ยยิ่งสมัยเนี้ยเราใช้สมาร์ทโฟนเราใช้โทรศัพท์แท็บเล็ตใช้คอมนะคะมากๆดวงตาเรามันก็จะเสื่อมไวนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ของ KCM ตอบโจทย์มากๆที่พี่นุชไปเจอมานะคะจริงๆแล้วเนี่ย KCM มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ย8ตัวนะคะแต่ตัวที่ขายดีมากๆเลยหลังจากที่พี่นุชขายมานะคะมีอยู่3ตัวท็อป10เลยนะคะตัวแรกเลยที่เป็นพระเอกเลยก็คือตัวนี่ค่ะน้ำมันนวดเอ็นยืดนะคะลักษณะคล้ายๆยาหม่องกลิ่นหอมนะคะนวดไปนะคะนวดไปสักประมาณ20ถึงครึ่งชั่วโมง20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงจะรู้สึกได้เลยว่าเส้นมันคลายจากที่ยึดตึงตัวแล้วปวดเส้นมันก็จะคลายนะคะตัวน้ำมันเอ็นยืดนะคะน้ำมันนวดเอ็นยืดเนี่ยนะคะผลิตนะคะจากสมุนไพรไทย24ชนิดเลยนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกนะคะลดอาการบวมอักเสบปวดหลังปวดคอนะปวดข้อเข่าลดอาการชาตามมือตามเท้าหรือเป็นประเภทแบบนิ้วล็อกตะคริวพวกนี้นะคะจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นใครที่เป็นตะคริวบ่อยๆแนะนำให้ลองเอาตัวนี้ไปนวดดูนะคะแล้วก็ลดอาการอักเสบของแผลฝีหนองไฟไหม้น้ำร้อนลว
วกได้ด้วยนะคะแล้วก็ลดผดผื่นคันโรคผิวหนังเชื้อราในร่มผ้าต่างๆเนาะแล้วก็สามารถที่จะดมบรรเทาอาการหวัดได้ด้วยนะคะแล้วก็ดับพิษร้อนนะคะรวมทั้งถึงมีคุณสมบัติคล้ายๆกับยาหม่องที่ช่วยบรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะช่วยขับพิษนะคะตัวนี้นะ1กระปุกนะคะจะอยู่ที่200บาทนะคะถ้าเป็นแพ็คแบบนี้ก็คือ3กระปุกนะคะอยู่ที่600บาทนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่นุชจะบอกว่าถ้าเราอยากซื้อในราคาสมาชิกเราจะทำยังไงนะคะราคาสมาชิกเนี่ยจะถูกกว่ากันครึ่งต่อครึ่งเลยแล้วก็มีแผนธุรกิจที่จะทำให้เรามีชีวิตแบบ passive income passive income ในอนาคตด้วยนะคะส่วนตัวนี้นี่เป็นน้ำตบนะคะ water eye น้ำตบ water eye เนี่ยสกัดแล้วก็กั่นจากสมุนไพรนะคะกว่า43ชนิดเลยมีฤทธิ์ช่วยฟื้นฟูนะคะบำรุงสายตาโดยตรงนะคะช่วยบรรเทาอาการตาผ้ามัวตาแดงตาแห้งแล้วก็คันตาแบบพวกเป็นภูมิแพ้ต่างๆนะคะสามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยหยอดได้นะคะตาติดเชื้อตาอักเสบพวกตาแดงเงี้ยนะคะแล้วก็ต้อเนื้อต้อลมนะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปผ่าไปลอกนะคะแล้วก็วุ้นในตาเสื่อมแบบตาแห้งแบบเห็นอะไรไม่ชัดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้แทนน้ำตาเทียมได้ด้วยนะคะตัวนี้ใช้หยอดแทนน้ำตาเทียมได้ด้วยนะคะและอีกตัวนึงนะคะที่ให้คุณแม่ทานทุกวันเลยพี่นุชให้คุณแม่ทานทุกวันเลยตัวพี่นุชก็ทานด้วยนะคะช่วยนะคะตัวนี้เป็นกาแฟสกัดจากสมุนไพรเหมือนกันนะคะไม่มีน้ำตาลช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดตามข้อนะคะปวดตามเส้นเอ็นนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงกำลังด้วยนะคะลดน้ำตาลแล้วก็ไขมันลดความดันนะแล้วก็ต้านเนื้องอกแล้วก็มะเร็งรวมทั้งช่วยบำรุงสายตานะคะแล้วก็ช่วยบำรุงสมองแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยหลับลึกปกติเรากินกาแฟแล้วจะไม่หลับใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นกาแฟสมุนไพรนะคะช่วยในการนอนหลับได้ดีนะคะส่วนประกอบของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีครีมเทียมนะครีมเทียมที่ทำจากถั่วเหลืองนะคะแล้วก็กาแฟสำเร็จรูปเนี่ยมีแค่ 29% แค่นั้นนะคะแล้วก็สารสกัดจากเถาวัลย์เปียงนะคะถั่วขาวโกจิเบอร์รี่นะคะโกจิเบอร์รี่จะได้ในเรื่องของผิวพรรณด้วยนะแล้วก็ถังเช่านะคะแล้วก็สารสกัดจากเห็ดหลินจือตัวเนี้ยสุดยอดมากเลยนะคะแล้วก็โสมนะคะโสมสกัดนะแล้วก็จะมีแอลกูต้าไทโอนแอลคาเนทีนนะคะแล้วก็สารสกัดจากแปะกล้วยที่ได้ในเรื่องของสมองด้วยนะคะแล้วก็จะมีรูทีนก็คือช่วยในเรื่องของดวงตาบำรุงสายตาด้วยนะคะตัวนี้ก็ทานดีมากๆเลยนะค่ะทีนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าธุรกิจตัวนี้มันดียังไงนอกจากการขายสินค้าพวกนี้เป็นการขายออนไลน์อยู่แล้วนะคะก็คือว่าอย่างลูกค้านะคะของเราหรือเพื่อนหรือญาติเรานะคะเขากินใช้แล้วเขารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มันดีจริงตอบโจทย์ปัญหาจริงเราสามารถที่จะแนะนำให้เขาสมัครเป็นสมาชิกก็คือซื้อสินค้า10ชุดนะคะตัวใดก็ได้อย่างตัวเนี้ยชุดหนึ่งก็จะมี3ขวดนะคะชุดหนึ่งก็จะมี3ขวดตัวน้ำตบนะคะชุดหนึ่งแบบนี้ก็จะมีอยู่2ขวดนะคะส่วนกาแฟนะคะ1ถุงนะคะก็จะมี20ซองนะคะก็เรียกว่าเป็น1แพ็คนะคะซื้อทั้งหมด10แพ็คโดยที่เราเลือกอะไรก็ได้นะอยู่ที่ราคา 3,750 บาท10แพ็คนะคะฟังให้ดี10แพ็ค 3,750 บาท
นะเราสามารถที่จะนอกจากว่าจะไปขายปลีกได้กำไรแล้วเราสามารถที่จะแนะนำคนที่สนใจนะคะเป็นสมาชิกซื้อในราคาสมาชิกซื้อกินซื้อใช้เองหรือจะไปบอกขายบอกต่อเหมือนเรานะพอเขาซื้อ1แพ็คปุ๊บง่ายๆเลยคือไม่ต้องคิดมากเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างงู้นอย่างนี้พี่นุจะบอกตามตรงเลยว่าเราแนะนำ1คนนะคะก็จะได้ค่าแนะนำนะคะเป็นโบนัสตอบแทนจากบริษัท1คน 3,750 บาทใช่ไหมคะเราจะได้ 1,000 บาทง่ายๆเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเป็นพวกคะแนนเป็น PV ซึ่งตรงนี้ต้องลงรายละเอียดลึกเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะคะพี่นุชขอทำรายละเอียดเป็นอาทิตย์หน้านะเป็นคลิปหน้าไม่ใช่อาทิตย์หน้าเป็นคลิปหน้านะคะส่วนคลิปนี้นะคะก็คือบอกง่ายๆเลยว่าเราแนะนำต่อแค่2คนเป็นซ้ายขวาเราแล้วเราก็ช่วยสอนช่วยผลักดันนะคะให้คนที่ต่อเรา2คนเนี้ยซ้ายขวาเนี่ยนะคะซ้ายขวาอย่างละคนเนี่ยให้เขาทำเป็นเหมือนเราซื้อกินซื้อใช้แล้วก็แนะนำคนละ2คนเหมือนกันเราก็จะเป็นการสร้างฐานทีมนะคะแล้วในอนาคตเมื่อทุกคนทำงานเป็นนะคะเราก็จะมี passive income ได้อันนี้คิดง่ายๆนะคะพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านยังไม่พูดเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ชาวบ้านทั่วไปเหมือนอย่างเราอาจจะไม่เข้าใจเนาะแล้วก็รายได้เนี่ยมันจะออกทุกๆ5วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย5วันนะคุณจะมีรายได้เข้ากระเป๋าแน่นอนเรียกว่าเงินเก่ายังไม่ทันใช้เงินใหม่เข้ามาแล้วนะคะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวมันยาวเกินไปเดี๋ยวต่อไปเราค่อยมาพูดถึงแผนธุรกิจเต็มๆด้วยกันนะคะโอเคบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Channel YouTube ให้พี่นุชด้วยนะคะสนใจธุรกิจนะคะต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือสั่งซื้อสินค้านะคะติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะ0963718985นะคะไม่ว่าจะสอบถามธุรกิจหรือสั่งซื้อสินค้าเบอร์เดียวกันค่ะติดต่อพี่นุชโดยตรงนะคะโค้ดพี่นุชโดยตรงนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ